สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับตัว Photoshop บน iPad ที่ผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับมาให้ทุกคนได้รับทราบเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันครับแรกเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าตัวภาพกับวิดีโอเนี่ยผมไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอออกมาให้ทุกคนเห็นได้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นคำบอกเล่าจากตัวผมเองที่ได้ไปลองตัว Photoshop บน iPad ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับผมโอเคถ้าใครจะไม่เชื่อผมนะครับในส่วนนี้ทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหากันครับสำหรับตัว Photoshop บน iPad เนี่ยถ้าใครที่ใช้ iPad อยู่แล้วเนี่ยเวลาเราเข้าตัว App Store เนี่ยถ้าเสิร์ชดูนะครับเราเห็นว่ามันมี Photoshop อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่แบบ Full Versionครับตรงนี้เนี่ยทาง Adobe ก็เลยเปิดตัว Photoshop แบบ Full Version เลยเนี่ยบน iPad ไปเมื่อช่วงปลายปี2018นะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเว็บ The Verge ที่ได้ลองไปแล้วนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกเนี่ยคือผมโชคดีสุดๆครับที่บังเอิญได้ลองตัว Photoshop บน iPad ณตอนนี้นะครับซึ่งตัวที่ผมได้ทดลองเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ใหม่กว่าที่เว็บ The Verge ได้ลองนะครับหน้าตาของแอปต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับที่ทาง Adobe เปิดตัวเป็นนั่นแหละครับก็คือมีเมนู Tools นะครับเครื่องมืออยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับบนหน้าจอแล้วก็มีเมนู Tools ต่างๆอีกส่วนนึงเนี่ยอยู่ทางด้านขวาแล้วก็เมนูด้านบนต่างๆเนี่ยที่อยู่บนเดสก์ท็อปเนี่ยก็จะหายไปนะครับจะไม่มีแบบไฟล์ edit อะไรลักษณะเนี้ยตรงที่เป็นเมนูบาร์ด้านบนซึ่งการตัดเมนูบาร์ด้านบนออกเนี่ยผมไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าด้วยพื้นที่การใช้งานของหน้าจอ iPad ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นหน้าจอกี่นิ้วก็ตามเนี่ยตรงนี้มันก็ยังมีขนาดเล็กอยู่มากพอสมควรตรงนี้นะครับก็ถ้าตัดออกตรงนี้ก็โอเคเข้าใจได้นะครับแล้วก็ตัวเมนูการใช้งานตัว Tools เครื่องมือต่างๆเนี่ยตรงนี้ Adobe ยกมาแทบจะทั้งหมดนะครับเท่าที่ได้ลองเนี่ยก็คือพวกเมนูสำคัญสำคัญตัว Toolsเครื่องมือสำคัญเนี่ยก็คือยกมาหมดแล้วก็ด้านขวามือที่เป็นอ่างเราสร้างเลเยอร์ต่างๆเป็น history เป็นลักษณะนี้ก็อยู่ครบเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกขยายออกมาให้เราเห็นทั้งหมดก็คือยังซ่อนอยู่เราต้องไปคลิกๆแตะๆอยู่ในส่วนนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องหน้าตาของตัวแอปนะครับสิ่งแรกๆเลยที่ผมลองเลยเนี่ยบนแอปนะครับก็คือเรื่องช็อตคัทคีย์บอร์ดครับว่าเฮ้ย Adobe เนี่ยใส่มาครบด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าใครที่ทำงาน Photoshop แบบคล่องๆจะรู้ว่าตัวช็อตคัทคีย์บอร์ดพอแล้วเรากดปุ่มแบบตัวปุ่มต่างๆบนคีย์บอร์ดร่วมกับเมาส์เนี่ยมันช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้พอแบบตั้งวางตัว iPad บนคีย์บอร์ดปุ๊บก็ลองกดดูแล้วว่ามันมาไหมก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยทาง Adobe ยังไม่ใส่ตัวช็อตคัทคีย์บอร์ดมาให้ผมคิดว่า Adobe น่าจะใส่ตัวช็อตคัทคีย์บอร์ดเนี่ยอยู่ในแบบท้ายๆเวอร์ชันของการ develop เลยนะครับตรงนี้ก็ยังเลยไม่ได้ลองนะครับตรงนี้ก็คาดหวังว่าตัวช็อตคัทคีย์บอร์ดเนี่ยบน Photoshop บน iPad เนี่ยทาง Adobe จะใส่มาให้ครบๆนะครับจะได้ทำงานกันคล่องๆซึ่งพอตัว Shortcut Keyboard เนี่ยเขายังไม่ใส่มาตรงนี้ก็แบบงงๆเล็กน้อยว่าจะต้องทำยังไงต่อซึ่งเนี่ยก็กลายว่าก็ต้องใช้ตัว Apple Pencil เนี่ยมาแตะๆเมนูหรือแบบเล่นๆอยู่บนหน้าจอลักษณะนี้นะครับเท่าที่ได้ลองใช้งานเนี่ยก็ถือว่าทำงานได้โอเคเพียงแต่ว่าพอตัวแอปอยู่ในขั้นตอนการ develop การพัฒนาอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากนะครับตรงนี้ก็คือได้แต่ลองคร่าวๆนะครับอีกส่วนนึงครับนอกเหนือจากเรื่องช็อตคัทคีย์บอร์ดเนี่ยที่ผมลองนะครับคืออยากรู้เลยว่าตัวแอป Photoshop บน iPad เนี่ยสามารถที่จะเปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมาได้ทีละหลายๆรูปหรือเปล่าซึ่งถ้าใครที่ใช้งานแอปลักษณะนี้นะครับบน iPad อยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว Affinity Photo ตัว Pixelmator ลักษณะนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าเราสามารถที่จะเปิดรูปภาพขึ้นมาได้ทีละ1รูปลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่สะดวกสำหรับการทำงานหลายๆอย่างในส่วนนี้นะครับซึ่งตัว Photoshop บน iPad ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าสามารถที่จะเปิดไฟล์ขึ้นมาณปัจจุบันเนี้ยได้ทีละ1รูปนะครับตรงนี้เป็นข้อจำกัดของตัว iOS นะครับไม่ใช่ข้อจำกัดของตัวแอปไม่ว่าจะเป็น Photoshop ไม่ว่าจะเป็น Pixelmator ไม่ว่าจะเป็นตัว Affinity Photo นะครับตรงนี้เป็นข้อจำกัดของตัว iOS ที่ให้เปิดไฟล์ขึ้นมาได้ทีละ1ไฟล์นะครับในส่วนนี้พอเป็นแบบนั้นเสร็จเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันจะทำให้การทำงานบางอย่างใน Photoshop เนี่ยไม่ได้รวดเร็วมากนักนะครับในส่วนนี้เท่าที่ผมได้ลองเนี่ยผมว่าตัว Photoshop บน iPad น่าจะทดแทนการทำงาน Photoshop บน Desktop ได้สัก 60% หรือ 70% ซึ่งตรงนี้ก็คล้ายๆกับการทำงานบน Affinity Photo นะครับที่แบบสามารถทดแทนการทำงานได้แต่ก็ไม่ทั้งหมดในส่วนนี้
ใครที่คาดหวังนะครับว่าแบบโอ้เดี๋ยวเราจะมีตัว Photoshop บน iPad แล้วเราจะแบบได้ทำงานแบบอยู่บนแท็บเล็ตอยู่บน iPad แล้วเนี่ยตรงเนี้ยไม่ต้องทำงานอยู่บนเดสก์ท็อปแล้วก็ได้ตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งคาดหวังว่าจะทำงานได้สมูท 100% นะครับในส่วนนี้ส่วนกำหนดการออกของตัว Photoshop บน iPad นะครับตอนนี้แน่นอนยังไม่มีใครบอกได้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับแต่จากที่ผมเห็นเนี่ยแล้วก็ได้ลองแล้วก็ได้เห็นเลขเวอร์ชันเนี่ยตรงนี้โหมันยังน้อยอยู่มากครับตรงนี้เนี่ยผมเลยคาดหวังนะครับว่างาน WWDC ของ Apple ในช่วงกลางปีนี้นะครับน่าจะมีทีมงานของ Adobe เนี่ยขึ้นไปเดโมตัว Photoshop กันอีกทีนึงแล้วตรงนั้นเนี่ยเราคงได้รู้กันครับว่าตัว Photoshop บน iPad เนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จากที่ผมได้ไปลองตัว Photoshop บน iPad นะครับตรงนี้ผมก็เลยนึกถึงตัวเวอร์ชันของ Android Tablet ด้วยว่าเฮ้ยมันจะออกมาสักเมื่อไหร่ดีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ตามข่าวนี้มาตลอดเนี่ยจะเห็นได้ว่าทาง Adobe ก็ไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าแบบตัวเวอร์ชันของ Android เนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยจากที่ผมได้ลองตัวเวอร์ชันของ iPad เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทาง Adobe คงแบบระดมแบบกำลังแบบสมองต่างๆเนี่ยทำโคดดิ้งต่างๆเนี่ยทุกๆส่วนเนี่ยให้เวอร์ชันของ iPad ได้เสร็จก่อนนะครับส่วนเวอร์ชันของ Android Tablet เนี่ยตรงนี้อย่าลืมว่าบน Android Platform เนี่ยก็จะมีหลายๆแบรนด์หลายๆหน้าจอตัวเฟิร์มแวร์ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาพร้อมๆกันอันนี้เอาแค่ตัวเวอร์ชันของ iPad เนี่ยโหยังแบบยังต้องบังคับผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยทาง Adobe แล้วก็ทาง Apple เนี่ยจะต้องบังคับว่าให้ใช้งานกับตัว iOS อะไรได้ต่ำสุดนะครับคงแบบไม่ใช่เวอร์ชันเก่าๆที่ใช้ได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งถ้าคิดไปถึงตัว Android Tablet นะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความมีหลายยี่ห้อแล้วหลายๆยี่ห้อก็แบบอัปเดตได้ไม่พร้อมกันลักษณะนี้ตรงนี้ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นปัญหาในการ develop การใช้งานตัว Photoshopบน Android Tablet ก็เป็นได้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยครับบริษัท RTB Technology บริษัท Coan บริษัทมหาจักรแล้วก็บริษัท Generation S นะครับสำหรับตอนนี้น่าจะประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ